บาดแผลทั้งหมด26แผลบนศพเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตทั้งหมดเราได้ทำการวิเคราะห์แต่ละบาดแผลโดยละเอียดโดยข้อสรุปแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ24กุมภาพันธ์2565เกิดเหตุสลดแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานพระราม7ช่วงเวลา 22:40 นเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของแตงโมนิดาในวันที่26กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ 13:00 น2เดือนเต็มกับการค้นหาความจริงที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าคดีนี้อุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเมษายนพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำทีมแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำตลอดกว่า2เดือนในคดีนี้มีตัวละครเกิดขึ้นมากมายเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีแตงโมโดยสอบปากคำพยานบุคคลและพยานแวดล้อมกว่า140ปากสำนวนสอบสวน8แฟ้มใหญ่มากกว่า 1,000 หน้าพร้อมทั้งได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆภาพจากกล้องวงจรปิด70ตัวและคลิปอีกกว่า200คลิปโดยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ยืนยันคดีครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีประเด็นต้องสอบเพิ่มจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้มีการสอบสวนปากคำผู้กล่าวหาจำนวน4ปากสอบสวนปากคำผู้ต้องหา6ปากสอบสวนปากคำพยานรวม124ปากแบ่งเป็นพยานบุคคล108ปากพยานผู้เชี่ยวชาญ16ปากเก็บวัตถุพยานที่เป็นพยานสำคัญทางคดีจำนวน88ชิ้นพยานเอกสารที่เป็นผลการตรวจต่างๆ47ฉบับคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดจำนวน200คลิปสำนวนนี้มีเอกสารรวมทั้งสิ้น2,249 แผ่นครับจากพยานหลักฐานทางคดีนำไปสู่การดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนวน6รายได้แก่นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอโดยดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆลงแม่น้ำแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งที่หัวเรือใช้เรือที่ไม่มีใบอนุญาตนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบดำเนินคดีในข้อหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานทิ้งสิ่งปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกดำเนินคดีในข้อหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนนายพีมหรือเอ็มธรรมธีรศรีดำเนินคดีในข้อหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานและเป็นผู้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาแก่พนักงานสอบสวนในทางคดีพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายทุกข้อหาพนักงานสอบสวนมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมมามีความมั่นใจในการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนผมยืนยันนะฮะอุบัติเหตุอาจจะหลายคนเข้าใจได้ว่าอุบัติเหตุอาจจะเป็นเรื่องการที่คุณแตงโมประมาทตกน้ำเองผมยืนยันว่าไม่ใช่นะฮะเรามีพยานหลักฐานเชื่อมั่นแล้วก็สั่งฟ้องว่ามีคนกระทำประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโมถึงแก่ความตายนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยังได้อธิบายจุดที่แตงโมตกเรือโดยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีความละเอียดสูง
สันนิษฐานพนักงานสอบสวนสันนิษฐานได้นะครับจากข้อมูลภาพวงจรปิดเวลาและ GPS นะครับโดยประมาณว่า22:34.10 นะฮะเป็นเวลาที่สันนิษฐานว่าตกตอนนั้นหลังจากนั้นเลยไป10กว่าวินาทีก็ลดความเร็วกลับหัวกลับแล้วก็วนนะครับประกอบกับที่มีผู้ต้องหาที่3คือคุณแซนที่อยู่ท้ายเรือที่เห็นเหตุการณ์น่ะกดแจ้งพิกัดให้เพื่อนว่าเนี่ยแตงโมตกเรือตรงนี้ซึ่งพิกัดเนี่ยเพื่อเทียบกันกับทีเวทแล้วมันใกล้เคียงกันมากนะครับเพิ่งผ่านกันแค่2นาทีส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าแตงโมได้ปัสสาวะที่ท้ายเรือจริงหรือไม่นั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กล่าวว่าไม่ยืนยันว่าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือแต่อยากให้ทุกคนไปเน้นหนักในเรื่องบุคคลใดที่ทำประมาทจนทำให้แตงโมนิดาถึงแก่ความตาย